เราบอกว่าเราจะไปแคมป์กันใช่2ปีแล้วเพราะว่าติดโควิดไงสองปีที่บอกว่าเราจะไปแคมป์ทิปใช่ไหมแต่รอบนี้นะฮะได้มาแคมป์จริงๆแล้วที่อาโกนครนายกนั่นเองนะครับก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกแต่เราก็มันก็สวยดีอ่ะพี่ๆก็บริการน่ารักดีนะฮะผมตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มากางเต็นท์กางแคมป์กันข้างๆริมทานที่เราใฝ่ฝันมานานมากนี่ก็เป็นครั้งแรกตื่นเต้นอ่ะนี่คือเพิ่งถึงไงนะ4 โมงเพิ่งถึงยังไม่ได้กางเต็นท์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้มันไกลเหรอลีลากว่าจะมาถึงนี่ก็โอ้แวะซื้อนู่นซื้อนี่แวะทำนู่นทำนี่แวะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ใกล้กรุงเทพไงด้วยความที่มันใกล้กรุงเทพเราก็เลยแบบว่าชิลแล้วกันทริปนี้นะฮะก็ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยนี่ก็มาเพิ่งเปิดเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้กางเต็นท์ตอนนี้ก็มาเล่นน้ำก่อนเพราะว่าน้ำเย็นมากฟินอ่ะฟินมากเห็นหน้าตอนนี้คือยังไม่หยุดยิ้มเลยนะแต่ตอนนี้ความที่เรามาสายเนี่ยเราต้องไปกางเต็นท์แล้วมาดูกันว่ากางเต็นท์ครั้งแรกเนี่ยจะกางใช้เวลานานแค่ไหนนะฮะไปรอดูเต็นท์ของพวกเรากันเดี๋ยวมีทำแลบให้ท่านผู้ชมดูมันต้องทำแลบดิมึงจะบ้าได้ไงให้เขามานั่งดูเรากางเต็นท์เพราะว่าถ้าไม่ทำแลบอะดูตรงแล้วถ้าผู้ชมน่าจะหลับก่อนใช่น่าจะแบบตัดกลางคืนตัดไปกลางคืนเลยไหมล่ะไม่เอาไปดูกันว่าเราจะกางเต็นท์ใช้เวลานานไหมครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้นปะไปLet's go เมื่อกี้ที่บอกว่าจะไปกางเต็นท์ใช่ไหมพี่ตอนนี้ยังไม่ต้องกางเพราะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยเองเราใช้คนอื่นกางไงล่ะเราก็มาเล่นน้ำอย่างสบายใจนะฮะเราเล่นอู้คือทางของเราอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเราคือขี้เกียจรอได้เลยเดี๋ยวก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนกลางแล้วไปดูทำแลบกันนะครับอันนี้ไปจริงๆแล้วเจอกันฝากปัดต้องหิ้วมุนนะไปไหนปัดต้องหิ้วมุนเออไม่ใช่อยากปีแต่ปัดลงล่างแล้วหนึ่งสองสามเป็นไงหรือว่าเราต้องเลื่อนอันนี้ออกมาอีกวะไม่ได้แต่ข้างล่างมันก็ฮะเป็นไงบ้างครับกลางเต็นท์ครั้งแรกเหนื่อยเอ้ยเอาจริงๆหาทำมากซึ่งมานี่มาคุยกันหน่อยมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เว้ยมันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้ดีมเพื่อนมันก็อยู่หลังกล้องกันแหละมันก็บอกผมก็โทรมาเฮ้ยมอสั่งปีใหม่เนี่ยไปแคมป์เปล่าไปแคมป์เปล่าเฮ้ยไปดิวะไม่เคยไปอยากลองดูนั่นก็เลยไปแล้วเป็นไรเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่1หาทำซื้อของก็ราคาก็เจ็บจี๊ดอยู่สักพักนึงหาที่เที่ยวไอ้เที่ยวช่างมันแล้วไม่หาแล้วแล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกตอนแรกใช่ไหมว่าเราชิวๆเราค่อยๆมาเราจะมากี่โมงก็ได้ชิวไหมชิวปะล่ะเปียกหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นน้ำนะเหงื่อแล้วตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วไม่รู้กลางถูกหรือเปล่าเลยใกล้เสร็จอ่ะใช่แต่ว่ากลางถูกไหมไม่รู้เอาแค่นอนได้ก็พอละเนาะแล้วก็รอบหน้าน่าจะต้องมาเร็วกว่านี้นี่5 โมงแล้วยังไม่เล่นน้ำต้องพูดว่าครั้งแรกอะเผื่อเวลาผิดไปหน่อยครั้งแรกกับเวลาผิดนิดนึงเราเหยลอยลมไปเกินไปเกินว่ะยังไม่ไปกลางต่ออีกไปต่อ เดี๋ยวมันแล้วเอาจริงค้อนมันตกทอดมาจากป๊าป๊าให้มาเป็นค้อนพกพาย่อส่วนค้อนแค่มันโตไปได้แค่นี้แต่ถ้าโตเต็มที่ดูของเอ็กนี่ไงค้อนโตเต็มที่อันนี้ค้อนโตเต็มที่อันนี้ค้อนแคะไม่ค้อนโตตัวไม่โตปัญญาอ่อนไปได้แล้วนี่อยู่เทวะโคตรจ้าบรู้จักพี่ปะรู้จักครับรู้จักพี่ชื่อโอ้ยรู้จักชื่อเลยรู้จักชื่อรู้จักจากไหนหนังเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนักเรียนบัญชีดาวอ๋อแบ็คลิสใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อคิวพี่เป็นดาราปะดาราค่ะคิวพี่ใช่ปะใช่เหรอฝากไปดูคลิปนี้ด้วยนะดูใน YouTube นะค่ะโอเคนะคะค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยหนูชื่อโฟค่ะโฟค่ะชื่อกอนครับกอนครับพี่ไอ้โหชื่อเราอ่ะ
นอนค้างไหมคะฮะนอนค้างกันไหมครับนอน3วันแล้วพรุ่งนี้ก็กลับค่ะอ๋อ3วันแล้วเหรอตั้งแคมป์ใช่ไหมไม่ใช่นอนบ้านอ๋อนอนบ้านพักพี่อยู่กี่วันพี่มาวันเดียวพี่จะกลับปะเนี่ยพี่ตั้งแคมป์นอนเหรอไม่นอนพี่ตั้งแคมป์เล่นพี่ตั้งแคมป์ถ่ายรูปไปเฉยเชื่อป่ะเชื่อป่ะเชื่อเชื่อด้วยโอเคพี่ไปแล้วนะค่ะบ๊ายบายเจอกันนะการกางเต็นท์เป็นไงบ้างกางเต็นท์เมื่อกี้เหรอเพิ่งเสร็จเนี่ยตอนที่เรามาถึงประมาณเท่าไหร่นะ4 โมงนิดๆใช่มั้ยประมาณ 4:30 น.ได้ 4:30 น.กางเต็นท์ก็ประมาณชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงนึงกางเต็นท์กางไฟชีทเก็บของจัดของอะไรอย่างงี้ก็ชั่วโมงนึงบิกินเนอร์ไงมือใหม่ก็อย่างงี้แหละมันใช้เวลาหน่อยแล้วยังไม่เสร็จด้วยแต่ไม่ไหวแล้วอยากร่างกายต้องการน้ำต้องการความเย็นก็เลยเอาขามาจุ่มหรืออยากเล่นนะแต่หนาวไปแต่พรุ่งนี้เช้าเคยเล่นไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นหรือเปล่าพรุ่งนี้เช้าตื่นไหมดีกว่าตื่นไหมคอยดูแล้วกันอันนี้ก็ดูบรรยากาศไปบรรยากาศดีมากฟีลกู๊ดมากครั้งแรกแบบตื่นเต้นสุดเดี๋ยวขอเวลานั่งเล่นน้ำใช่ขอเวลาเจอกันก่อนกินข้าวขอเวลาทำตัวและสาระไปก่อนนะขอเวลาเป็นบ้าเป็นบอก่อนตอนนี้ enjoy กับทุกสิ่ง everything ที่กับเบลนะซับบรรยากาศในปีใหม่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนทำอาหารนะฮะผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปเตรียมอุปกรณ์หรือว่าเตรียมของทำอาหารปิกนิกกันดีกว่าไปดูกันว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะ let's go ปัดลงแล้วกันนะรอบนี้เฮ้ยน้องฮะตื่นน้อง9โมง10โมงแล้วน้องโอ้พี่เช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ช่องไหนเนี่ยดุดันไม่เกรงใจใครกี่โมงแล้วอ่ะ10โมง10โมงไหนบอกว่าเมื่อวานบอกว่าอะไรนะจะตื่นมาดิบกาแฟตื่นมาดิบกาแฟตอนเช้าตอนนี้ไม่ได้ดิบกาแฟแล้วต้องเก็บเต็นท์กลับแล้วต้องเปลี่ยนจากคำว่าดิบกาแฟตอนเช้าเป็นดิบกาแฟสายสายดิบกาแฟสายสายก็สายแล้ว10โมง13แล้วนะก็ไม่เล่นน้ำอีกตามเคยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราน่าจะต้องไปหาของกินนิดนึงก่อนหิวมากเลยจะไปทำอาหารกินดีกว่าตอนเช้าแล้วก็ไปจิบกาแฟซึ่งกาแฟเนี่ยไม่ได้ทำเองนะครับผมคนที่ถือกล้องเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันทำให้แล้วแล้วมันก็มาปลุกตอนเมื่อกี้ที่นอนก็วิ่งมานอนเมื่อกี้มันบอกว่าเอาไหมนี่ก็เอาแล้วที่กาแฟที่ทำแล้วกาแฟก็ทำแล้วกินหมดแล้วอ้าวกินหมดแล้วด้วยเดี๋ยวต้องทำใหม่ไม่อยากกินอ่ะทำให้กูกินหน่อยได้โอเคไปดูกันครับผมว่าอาหารตอนเช้าเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งตื่นมากๆดูตาตุ๋ยมากเดี๋ยวเอาอาหารเช้ามารีวิวให้คุณผู้ชมดูใช่แล้วแล้วไปให้ดูวิธีการทำนิดนึงพอเป็นสูตรลับสูตรลับโอ้สูตรลับด้วยลับมากมั้งลับด้วย ไปดูกัน let's go กลุ่มไม่ต้องใช้กระทะก็ได้ป่ะไม่ต้องใช้กระทะมึงทำไงมึงเอาไข่ไว้บนมืออย่างนี้เหรอไม่ย่องไข่ย่องมันก็ได้มั้งก็ได้เพราะว่ายังไงกระทะของเรามันเป็นกระทะที่เทฟลอนแล้วเคลือบเทฟเคลือบฟอนเออเคลือบฟอนเคลือบมอนไปฮะมาตอนนี้หิวมากพวกคนถามทำไมมันต้องทำอย่างนี้ไปด้วยสายครับคุณเกิดครับกระทะร้อนแล้ววันนี้เชฟนำเสนอเมนูอะไรครับไข่คนครับมีชื่อเมนูไหมครับผมไข่คนยางเท้ากับไม่รู้ชื่อว่าไข่จริงทำยังไงโอเคใช่แล้วเย่ทำข้ามจอทำยังไงบ้วนก่อนทำหลายอย่างมันติดทัสกิ้ง
อ้าวเสร็จแล้วต้องเอาไปเสิร์ฟก่อนนะใช่ต้องเอาไปเสิร์ฟโอเคต้องให้เอ็กชิมก่อนด้วยเอ็กชิมด้วยกรรมการโอเคไปมึงคิดว่าเอ็กจะชอบเหรอเอ็กมึงชอบอะไรพี่บอกว่าง่ายง่ายผมไปแก้สูตรไปแล้วนี่ถือว่าผ่านแล้วครับชาวนี้นะฮะได้1โป้งได้1เยี่ยมเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงต้องไม่เชฟไม่ชิมนะโอ้โหอร่อยเหรอเอาจริงอร่อยนี่เปิดร้านเปิดร้านเลยต้องเปิดร้านละเปิดร้านทุกคนจะมาซื้อไหมวะขายไข่คนไม่ใช่ไข่คนด้วยตอนเนี้ยไข่ขยี้ไข่ไข่ขยี้ไข่เยี่ยวสับไข่ขยี้แล้วรู้แต่เค็มไปหน่อยไปโอเคในเช้าเช้าวันนี้ก็ประมาณนี้เอาจริงเมื่อคืนไม่คิดว่าการนอนเต็นท์มันจะสบายขนาดนี้เพราะว่าปกติเวลาไปไหนมาไหนก็จะนอนแบบตามโรงแรมหรือแบบไปเช่าบ้านอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ครั้งแรกที่แบบเรามาเต็นท์แล้วมากางเองแล้วก็ต้องเก็บเองด้วยแต่รู้สึกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนสบายมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะหลับสนิทจนไม่ตื่นนะฮะก็มาดูกันว่าเราจะเก็บเต็นท์ใช้เวลานานกว่าการกางเต็นท์หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อไปดูการเก็บเต็นท์ของเราดีกว่าว่าจะทำสำเร็จไหม Let's goรถตัวเองไม่ได้บันไลแล้วงานเข้าแล้วจะเล่าให้ฟังนะคือเมื่อเช้าเนี่ยเอากุญแจรถให้เอ็กเพื่อที่จะไปเก็บของในรถของชมอเสร็จแล้วเอ็กก็วางกุญแจคือซิดเนี่ยเป็นบอกคนบอกเองว่าเอ็กวางกุญแจไว้ในรถเลยไม่ล็อกสักพักหนึ่งเอ็กก็ทำเอ็กก็วางแต่รถมันล็อกก็เลยแบบแล้วเป็นไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเลยในชีวิตปลดล็อกเองโดยที่กุญแจอยู่ข้างในซึ่งกุญแจอยู่ข้างในก็ต้องกดได้แต่พอกดก็กดไม่ได้งงตัวนี้สมการเต็มหัวไปหมดเลยไปแก้ปัญหาก่อนนะแป๊บนึงจะได้กลับบ้านหรือเปล่าหรือได้ค้างคืนต้องรอดูครับไปต่อแล้วครับผมที่ผมบอกว่าทุกคลิปเอ้ยทุกทริปต้องมีคอนเทนต์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคลิปเก่าๆที่แบบว่ามันมีคอนเทนต์เยอะกว่านี้ความซวยของชิมอนนั่นเองอ๋อนี่ก็ปีใหม่ไงต้อนรับปีใหม่เขาเรียกว่าสะเดาะขอไปก่อนเดี๋ยวที่หน้ามีวันเด็กอีกไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วก็มีวันครูแล้วก็ไม่เอาไม่ต้องวันครูไม่ต้องมาไม่ใช่ครูหยอกหยอกหยอกแต่จริงๆตอนแรกไอ้ใครพูดไว้ว่ารถเหมือนมีชีวิตอะมึงมาวะกูเนี่ยจริงๆนะมันเหมือนมีชีวิตจริงๆนะเพราะว่ายอมพาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไงรอบก่อนที่ไปที่เลยกริ้งตรงนี้อันนี้คือว่ายรถเพราะว่ารถมันไม่ติดนะรถมีปัญหาโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาเพราะอะไรขนาดจะน้ำมันอะไรสักอย่างนึงอะเราก็ไปแก้มาแล้วก็ติดสักพักนึงก็ดับอีกก็สตาร์ทไม่ได้ก็เลยว่ายรถวันนั้นว่ายรถกราบรถเลยว่าแบบไอ้ดำขอนะติดนะแบบอยากกลับบ้านแล้วมันก็ติดให้เว้ยแต่รอบเนี้ยมาไหว้แล้วอะไรก็แล้วคุยดีๆก็แล้วไม่ติดงอนหนักมากงอนลงสายครั้งที่แล้วที่ไปตากแล้วบอกว่าจะกลับมาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกลับมาจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้นะเพราะใช้ไปเยอะมากซัดเยอะมากแต่ลืมเปลี่ยนเพราะว่าไม่มีเวลาด้วยนี่ไงมันก็เลยงอนน้องงอนตอนนี้นะฮะพี่เขาก็มางัดรถตัวเอง
พี่เขากำลังมางานรถอย่างถูกกฎหมายอันนี้ถูกกฎหมายนะอันนี้คือโทรตามพี่เข้ามาจริงไม่ได้แบบว่าอยู่ดีมางานรถใครถ้าไม่มีพี่เขาเราไปไหนไม่ได้แล้วเราคงไม่ได้กลับบ้านนะก็จริงๆมันต้องมีคอนเทนต์ทุกคลิปทุกทริปอยากขึ้นแฮชแท็กกับความสวยของชิมอนเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆเฮ้ยมันถือค้อนมาเอ๊ะไม่เอาไม่เอาเย็นเผื่อมันไม่ออกถือไว้เผื่อมันไม่ออกเฉยหลายรอบแล้วคันนี้หลายรอบแล้วก็ทุบกระจกมันเลยละกันทุบกระจกไหมโอ้ยเราก็เพิ่งทำมาเพิ่งซ่อมมาทำมาไวแล้วมันยังไม่ทุบแล้วโอเคสำหรับทริปนี้นะก็เป็นทริปสั้นๆมาจะสรุปให้ฟังสั้นๆจริงครับอ่ะไม่มีเราจะความซวยมารวมตัวกันแค่นั้นเลยทริปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากเป็นครั้งแรกที่เรามาตั้งแคมป์กันก็เริ่มจากการมาซื้อของจริงก็พอซื้อของเสร็จแล้วก็หาที่พักเสร็จแล้วก็มาแคมป์กันครั้งแรกไม่คิดว่ามันจะบรรยากาศมันทั้งอบอุ่นทั้งน่ารักแล้วก็ถึงมันเหนื่อยตอนกลางก็จริงอ่ะแต่พอกลางเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ้ยภูมิใจว่ะใช่แล้วเดี๋ยวพอกำลังจะกลับก็เหนื่อยรอบก็เหนื่อยรอบหนึ่งก็เก็บแต่จริงแนะนำมา3มา2คืนน่ะกำลังดีใช่ไหมแต่วันนี้เราต้องกลับไปทำภารกิจต่อแล้วนะฮะใช่เรามีธุระต่อใช่ๆๆไม่งั้นเราก็อยากอยู่แหละ3มา2เพิ่งนั่นเฮ้ยเฮ้ยรถติดแล้วไอ้มอนมันกราบพี่เขาด้วยก็กดได้นี่ก็กดได้นี่หว่ากุญแจอยู่ข้างๆรถตรงนี้ก็งงกดไม่ได้งงแงพี่ครับขอบคุณนะครับครับฟรีเนาะเฮ้ยตังค์ให้พี่ด้วยโอเครถใช้ได้แล้วครับนี่ได้กลับบ้านแล้วโอเคคลิปนี้เราปิดประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เที่ยวก่อนนะแล้วคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ติดตามมาไว้นะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเรื่อยๆแล้วก็จะพาไปทำอะไรที่มันแปลกๆบ้าๆบอๆแล้วก็เราก็จะเจอความซวยทุกคลิปเลยเอ็กปิดคลิปแล้วพูดหน่อยพูดหน่อยปิดคลิปไงปิดคลิปครับเย่ไม่ใช่อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดุ้งดิ่งดุ้งดิ่งให้ด้วยนะครับไปโฟร์ไอ้ยังคุณขอปิดคลิปแบบพี่กิจกินไงกินไงมันยังตีบ้องไงเอาอีพี่โทนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคประมาณนี้แหละคลิปนี้อาทิตย์หน้าจะไปไหนกันก็รอติดตามเอาไว้นะครับผมเราจะพาไปซวยทุกคลิปเลยไม่ใช่ทุกคลิปหรอกเหนื่อยเราจะพาไปเที่ยวทุกคลิปเลยแต่ไปเจอกันมึง2 3